นแบรนด์ที่ขายดีอันดับหนึ่งนะคะในประเทศอเมริกาประทับใจมากๆนะสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยอยากจะมาขอจัดรีวิวสกินแคร์แบบเบาๆให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะซึ่งแบรนด์นี้เนี่ยเป็นแบรนด์โปรดของแอมนะคะแล้วแอมเนี่ยใช้มาตั้งแต่สมัยที่เขายังไม่เข้าไทยเลยนะตัวดังของเขานะคะก็จะมีเจ้าตัวนี้เลยเป็นตัวสครับนะคะแล้วก็ครีมอาบน้ำนะตัวสครับเนี่ยแอมใช้ตั้งแต่แบบแพ็กเกจเก่าเพื่อนจะบอกว่าใช้ดีมากแล้วแบรนด์นี้เนี่ยเขาเป็นแบรนด์ที่ขายดีอันดับหนึ่งนะคะในประเทศอเมริกาเพราะว่าเขาจะเน้นนะคะเป็นสารสกัดจากเนเชอรัลเนี่ย 100% นะที่สำคัญนะคะผิวเปราะบางหรือว่าผิวแพ้ง่ายเนี่ยก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะคะแต่ว่าล่าสุดนะคะเขามีการออกเป็นเฟเชียลคลีนเซอร์นะคะแล้วก็เป็นนี่เลยจ้ะเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์ออกมาก็เดี๋ยวจะมาบอกนะคะว่าแต่ละสูตรเนี่ยเขามีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะเพราะว่าทุกสูตรนะคะของเขาเนี่ยจะไม่มีพาราเบนนะคะแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์รวมถึงอ่อนโยนนะคะสามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวเลยเนาะมาขอเริ่มนะคะจากเฟเชียลคลีนเซอร์ก่อนแล้วกันเนาะซึ่งเป็นอะไรที่สาวๆใช้กันอยู่แล้วนะคะสำหรับสูตรแรกนะคะก็จะเป็นสูตร Bright and Radiant นะคะเฟเชียลคลีนเซอร์นะคะ Pink Lemon and Peach นะช่วยผิวเนี่ยกระจ่างใสนะคะซึ่งแอมเนี่ยก็จะใช้ทั้งเช้าแล้วก็เย็นเลยนะสำหรับตัวนี้เนี่ยที่ใช้แล้วชอบมากนะคะเพราะว่าผิวเนี่ยมันจะไม่ตึงเลยนะที่สำคัญนะคะเขาจะใส่สารสกัดธรรมชาตินะคะแล้วก็ได้รับการทดสอบนะคะจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนังมาแล้วนะคะหอมมากทุกคนนะแล้วก็ผิวแพ้ง่ายเนี่ยสามารถใช้ได้นะคะพอล้างหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะสังเกตได้เลยนะว่าผิวเนี่ยไม่ตึงนะคะประทับใจมากๆนะสำหรับสูตรนี้นะคะรอบสูตรที่2นะคะก็จะเป็น Zen Eye Smooth and Glowing Facial Cleanser นะคะสำหรับสูตรนี้เนี่ยเขาก็จะมีนะคะเป็นเจ้าตัว Apricot ใส่เข้ามานะเขาจะช่วยนะคะเรื่องความชุ่มชื้นให้ผิวเราเนี่ยดูโกลว์สุขภาพดีมากขึ้นนะคะเวลาที่เราล้างหน้าได้รับการทดสอบนะคะจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังแล้วว่าปลอดภัยนะคะแล้วก็ไม่แพ้แน่นอนเนาะตัวนี้เนี่ยเขาจะมี pH นะคะ natural นะก็คือ pH balance นั่นเองนะคะก็ไม่ระคายเคืองต่อผิวด้วยนะจ๊ะสำหรับสูตรที่3นะคะจะเป็น Zen Eye Renewing นะคะ Facial Cleanser นะสำหรับสูตรนี้เนี่ยเขาจะมีสารสกัดนะคะของอะโวคาโดนะคะแล้วก็โคโคนัทนะก็คือมะพร้าวกับอะโวคาโดนั่นเองนะเขาจะช่วยเติมเต็มความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ให้ผิวเนี่ยนุ่มมากขึ้นนะที่สำคัญก็ให้ผิวโกลว์ด้วยนะคะเป็นการทำความสะอาดหน้าด้วยนะคะแล้วก็บำรุงด้วยในตัวเดียวเนาะอย่างที่บอกไปนะคะว่าทั้ง3ตัวนี้เนี่ยเขาจะไม่ใส่พาราเบนเลยแล้วก็กลิ่นเขาเนี่ยจะหอมแบบสบายๆเพื่อนๆก็เป็นอีกแบรนด์นึงนะที่แบบรู้สึกว่าเขาทำโฟมล้างหน้ามาค่อนข้างดีอะผิวไม่ตึงไม่แห้งนะจะชอบทาที่เจ้าตัวมอยเจอร์ไรเซอร์กันบ้างนะคะก็มีทั้งหมด3สูตรเช่นกันนะคะมาขอพูดนะคะเจ้าสูตรนี้ก่อนเลยนะคะเพราะว่าเป็นสูตรที่ใช้อยู่ประจำนะก็คือเจ้าสูตรกระปุกชมพูนะคะสูตรนี้เนี่ยเขาจะช่วยเรื่องผิวกระจ่างใสนะคะแต่ว่าเนื้อของเขาจะเป็นเนื้อแบบเจลทุกคนมันจะแบบทาไปแล้วสบายผิวดีนะคะแล้วก็ช่วยเติมเต็มความชุ่มชื้นนะที่สำคัญนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะมีวิตามินซีสูงนะคะก็ช่วยผิวเนี่ยไบรท์มากขึ้นนะคะที่สำคัญทาแล้วไม่หนักผิวด้วยนะคะก็จะทาไปเลยนะคะทั้งเช้าแล้วก็เย็นนะคะบริเวณหน้าแล้วก็ลำคอเนาะจะบอกว่าทั้ง3สูตรนี้นะคะเขาทำเนื้อมาไม่เหมือนกันเลยก็แล้วแต่คนนะคะว่าจะชอบแบบสูตรประมาณไหนเนาะแต่ว่าโดยส่วนตัวเราเนี่ยเราชอบแบบเนื้อเจลนะเพราะว่ามันสบายผิวดีนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมมันอ่อนนะช่วยลดจุดด่างดำต่างๆด้วยนะจ๊ะสำหรับสูตรสีชมพูนะมาต่อกันนะคะที่สูตรที่2นะคะจะเป็นสูตร Smooth and Glowing นะสำหรับสูตรนี้เนี่ยเขาจะทำเนื้อมาได้ไม่เคยเห็นแบรนด์ไหนทำเนื้อแบบนี้นะตั้งแต่ใช้สกินแคร์มานะคะเนื้อเขาจะเป็นแบบพุดดิ้งแบบนี้เพื่อนๆตัวนี้เนี่ยเขาจะช่วยผิวนะคะนุ่มชุ่มชื้นมากขึ้นนะคะแล้วก็ให้ผิวเนี่ยโกลว์นะดูแบบสุขภาพดีนะคะสามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวเลยนะถ้าเกิดใครผิวแบบผสมหรือว่าผิวแห้งอะอันนี้ก็คือดีงามเหมือนกันนะรู้สึกว่าเนื้อเขาไม่เหนียวเนินหนาดีนะคะแล้วก็ซึมเข้าผิวดีนะกลิ่นแบบหอมอารมณ์แบบแอปริคอทอะหอมแบบกลิ่นเนี้ยซึ่งแอมชอบกลิ่นเขามากเลยนะคะสำหรับเจ้าสูตรนี้เนาะมาถึงสูตรสุดท้ายนะคะก็จะเป็นสูตรนี้เลยจ้านี่สูตรสุดท้ายนะคะจะเป็นสูตร Renewing นะคะสูตรนี้เนี่ยเขาจะมีสารสกัดนะคะของอะโวคาโดนะคะแล้วก็โคโคนัทออยล์นะเป็นเนื้อแบบซอฟต์ครีมค่ะอย่างที่บอกว่าเนื้อเขาจะไม่เหมือนกันเลยแต่ละตัวตัวเนี้ยถ้าเกิดเป็นไปได้นะถ้าใครที่ผิวแห้งนะคะหรือว่าผิวขาดน้ำอะแนะนำเลยนะเพราะว่าเขาจะเป็นเนื้อซอฟต์ครีมที่
ไม่ทำให้หน้ามันแต่ว่าเติมความชุ่มชื้นได้ดีมากๆนะคะใครที่มีปัญหาผิวแห้งชอบนอนแอร์แล้วรู้สึกว่าตื่นมาผิวมันไม่ฉ่ำไม่ชุ่มชื้นอย่างเงี้ยแนะนำเป็นสูตรนี้นะคะเขาก็จะช่วยให้ผิวเนี่ยชุ่มชื้นมากขึ้นนะคะแล้วก็ให้ผิวเนี่ยดูสุขภาพดีมากขึ้นนะจ๊ะสำหรับสูตรนี้เนาะแต่โดยส่วนตัวเรารู้สึกว่าชอบแบรนด์นี้นะคะก็เลยอยากมารีวิวแล้วก็มาพูดถึงนะเพราะว่าเป็นแบรนด์นะคะที่เขาเนี่ยจะเป็นสารสกัดเนเชอรัลนะแล้วก็ไม่ระคายเคืองต่อผิวนะเพราะว่าเขาจะได้รับการทดสอบนะคะจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนังมาแล้วนะว่าปลอดภัยนะคะที่สำคัญเนี่ยเขาจะไม่ใส่พาราเบนนะคะแล้วก็ไม่ใส่แอลกอฮอล์ด้วยผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ได้นะคะแล้วก็มีขายตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปเลยนะคะลองไปดูกันเนาะอ่ะถ้าใครนะคะอยากให้แอมรีวิวอะไรนะคะหรือว่าคิดว่าเฮ้ยตัวเองใช้ตัวไหนของแบรนด์นี้อยู่แล้วดียังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้เลยเนาะสำหรับตัวแอมเองนะคะขอแบบพูดนิดนึงว่าเราใช้สูตรนี้แล้วเราชอบมากที่สุดนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าถ้าเพื่อนๆเคยใช้สูตรไหนแล้วชอบยังไงก็มาคุยกันได้นะแต่ว่าเราชอบอันนี้มากนะคะโฟมล้างหน้าก็ดีนะคะตัวแบบเจลก็ดีเช่นกันนะแต่ถ้าใครยังไม่เคยลองแบรนด์นี้เลยเนี่ยนอกจากตัว Facial Cleanser ที่เขาออกมาใหม่นะคะแล้วก็ตัว Moisturizer เนี่ยแอมอยากจะให้ไปลองนะตัวนี้ยืนหนึ่งนะใช้มานานมากแล้วนะคะก็เป็นเจ้าตัวสครับของเขานะคะจริงๆเนี่ยเขาไว้ใช้กับหน้านะแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยแอมก็ใช้ทั้งหน้าทั้งตัวเลยนะใช้อาทิตย์ละประมาณ 2-3 ครั้งซึ่งอันนี้เนี่ยเขาจะช่วยการผลัดเซลล์ผิวนะให้ผิวเราเนี่ยนุ่มนะคะแล้วก็กระจ่างใสมากขึ้นนะแนะนำว่าใช้ตัวนี้ก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ตามด้วย Facial Cleanser นะคะแล้วก็ Moisturizer เนาะเรียกว่าครบเลยนะคะในแบบหนึ่งเดียวในแบรนด์เดียวเนาะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็มารีวิวเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะถูกใจหลายๆคนเนาะแล้วก็ถ้าใครนะคะอยากให้แอมทำคลิปอะไรออกมานะคะก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะจ๊ะตอนนี้เนี่ยมี Facebook Page นะคะแล้วก็มี IG แล้วอย่าลืมเข้าไปติดตามกันนะคะและเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย